อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้หญิงแสงด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่หญิงแสงแล้วนะคะวันนี้นะคะมีเมนูเป็นข้าวค่ะเป็นข้าวผัดที่เวลาเราไปร้านอาหารเกาหลีหรือร้านอาหารญี่ปุ่นเราก็จะสั่งค่ะง่ายๆเลยนะคะวันนี้เรามาทำกินเองที่บ้านเนาะไปค่ะไปเข้าครัวกันเลยจ้าไปเลยเข้าครัวกันค่ะเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะก็เป็นข้าวหุงแล้วนะคะ1ถ้วยค่ะไข่ไก่2ฟองค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะคนเขาให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่ซอสผัดค่ะตอนนี้เราใช้เป็นซอสผัดของทาคุมิอายิซอสค่ะเป็นซอสผัดนะคะใส่ลงไป1ช้อนค่ะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันให้ทั่วค่ะที่เราไม่ใส่ลงไปในกระทะนะคะเพราะว่าส่วนผสมของซอสเนี่ยก็คือจะเข้ากันดีกับข้าวก่อนนะคะจากนั้นนะคะกระทะเราตั้งไฟนะคะใส่เนยลงไปค่ะเราใช้เนยสดรสเค็มนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะตามด้วยกระเทียมนะคะที่เราหั่นไว้นะคะผัดเขาให้เข้ากันค่ะพอกระเทียมเราเริ่มหอมแล้วนะคะเราถึงจะใส่ข้าวลงไปนะคะก็ใส่ข้าวลงไปเลยจ้าใส่ข้าวลงไปผัดเนาะผัดคลุกเขาให้เข้ากันจนเราผัดเนี่ยผัดจนข้าวเนี่ยแห้งเลยนะคะผัดให้แห้งเลยค่ะค่อยๆผัดนะคะตรงเนี้ยนะคะระวังนิดนึงนะคะไฟอย่าแรงนะคะถ้าไฟแรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้าวเราก็จะไหม้นะคะแล้วไข่ที่เราผสมลงไปในข้าวเนี่ยมันก็จะไหม้ด้วยนะคะเราต้องค่อยๆผัดเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนๆพอข้าวเริ่มแห้งดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ต้นหอมซอยนะคะที่เราซอยไว้ค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะและแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนี้ค่ะแล้วก็ตักใส่โถหรือตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้ะเพื่อนๆข้าวผัดเกาหลีของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะมาเปิดกันเลยจ้าแงวน่าทานเมื่อไรขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปแล้วจ้า